สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาจะทำเมนูต้มยำไก่เนาะน้ำเดือดแล้วใส่ต้นหอมไปเลยนะคะก็จะมีต้นหอมเนาะค่ะตะไคร้นะคะใบมะกรูดนี่เลยอันนี้เห็ดเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะใส่เครื่องลงไปแล้วน้ำเดือดแล้วไก่ก็ใส่ลงไปเลยกระดูกไก่นะคะวันนี้รอให้เดือดนะคะเดือดแล้วนะคะวันนี้พิเศษเนาะวันนี้พิเศษอาจารย์จะใช้ซอสของฟิลิปปินส์นะคะมันจะเปรี้ยวมะขามเปียกเนาะมะขามอ่อนว่างั้นติดใจนะคะยี่ห้อนี้หาซื้อได้เนาะอาจารย์ก็ซื้อมาจากร้านไทยนะคะปรุงเลยนะคะปรุงรสด้วยซอสนี้อาจารย์จะไม่ใส่ชูรสแล้วเพราะเขาจะเหมือนรสดีนะคะแต่ว่าหอมมะขามอ่อนบ้านเราเลยนะคะกลิ่นมะขามอ่อนเลยเนาะตามด้วยมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะพูดผิดนะคะเทศปรุงด้วยน้ำปลานะคะมารอชิมความเปรี้ยวของมะขามว่าจะถึงไหนนะคะบอกเลยว่ารสชาติเดียวกับมะขามอ่อนเลยนะคะใบมะขามอ่อนเลยแซ่บเลยค่ะหาซื้อได้ง่ายนะคะยี่ห้อนี้เลยของฟิลิปปินส์นะคะติดใจเนาะสำหรับใส่ต้มยำถ้าคุณชอบรสชาติของมะขามนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวเพิ่มก็เติมมะนาวได้เนาะยายจ๋าชอบกินต้มยำเปรี้ยวออกมะขามนะคะไว้ปิดท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยเนาะง่ายๆวันนี้ต้มยำยายจ๋าจะไม่ใส่พริกนะคะลูกสาวจะกินด้วยก็เดี๋ยวไว้ใส่พริกผงข้างนอกเอาเนาะมาดูกันสิได้แล้วนะคะต้มยำไก่เดี๋ยวเค็มได้ที่นะคะขาดอย่างเดียวคือพริกเนาะสามีก็กินด้วยได้นะคะปิดท้ายด้วยผักชีเรียบร้อยนะคะเมนูต้มยำง่ายๆจากครัวต่างแดนนะคะอันนี้ก็แก้หนาวแล้ว